บันทึกชำระหนี้และจ่ายเงินทุนได้ง่ายๆเข้าไปที่เมนูค่าใช้จ่ายเลยค่ะเมื่อเข้ามาที่เมนูค่าใช้จ่ายแล้วนะคะเราสามารถกดปุ่มสร้างใหม่และเลือกตรงนี้ได้เลยหรือไปที่เมนูเตรียมจ่ายเงินและกดสร้างใหม่ก็ได้ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเมนูนี้มีไว้เพื่ออะไรก็คือเมื่อเรามีการจ่ายหนี้สินต่างๆที่ไม่มีในค่าใช้จ่ายเช่นแบบภาษีรายเดือนพงด.ต่างๆประกันสังคมที่ต้องจ่ายทุกเดือนค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นต้นค่ะหรือจำพวกส่วนของผู้ถือหุ้นก็บันทึกได้นะคะเช่นบันทึกทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหรือกำไรขาดทุนสะสมต่างๆเป็นต้นค่ะทีนี้เราก็มาบันทึกชื่อของผู้จำหน่ายตามปกติเลยค่ะตัวอย่างเช่นกรมสัมภากรแล้วก็มาเปลี่ยนวันที่ให้ตรงกับวันที่เราจ่ายเงินทั้งวันที่บันทึกเอกสารและวันที่ที่ชำระเงินเลยนะคะจากนั้นเลื่อนลงมาใส่รายละเอียดด้านล่างค่ะเช่นชำระภาษีหักณที่จ่ายเดือนธันวาคมแล้วก็เลือกผังบัญชีโดยการพิมพ์พงด.แบบนี้เลยค่ะสมมุติเราจ่ายเป็นพงด.53ก็เลือกเลยแล้วก็มาใส่ราคาที่จ่ายค่ะเช่น 2,000 บาทเสร็จแล้วก็บันทึกได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายถ้าเราจ่ายเงินไปแล้วนะคะก็มากดเพิ่มการชำระเงินตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เลือกช่องทางการชำระตามปกติได้เลยนะคะระบบก็จะทำการบันทึกบัญชีที่สมุดรายวันจ่ายให้ตามนี้เลยค่ะแค่นี้เราก็สามารถบันทึกชำระหนี้และบันทึกชำระทุนได้ง่ายๆกันแล้วค่ะ